ันนี้มาอยู่ทำเลในเมืองกันบ้างจ้ะเห็น CDC อยู่ข้างหลังแป้งแบบนี้นะคะแน่นอนว่าที่นี่คือย่านเลียบด่วนเอกมัยรามอินทราทำเลที่เต็มไปด้วยบ้านหรูนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้จะพาเพื่อนๆมาชมโครงการหรูกันค่ะแต่จะพามาดูโครงการที่มีราคาจับต้องได้ง่ายในโซนนี้กันเขาเป็นทาวน์โฮมในราคาเริ่ม 4.19 ล้านบาทกับโครงการสิริเพลสลาดพร้าว101จากแสนสิริค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าโซนนี้เนี่ยเป็นทำเลฮอตของโครงการหรูเพราะว่ารายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าแหล่งแฮงเอาท์มากมายรวมไปถึงโรงเรียนหลายแห่งอีกด้วยค่ะการเดินทางก็เข้าออกจากถนนหลักได้4เส้นทางอีกทั้งยังใกล้ทางด่วนใช้เข้าเมืองได้ง่ายนอกจากนั้นยังมีทางเลือกของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้ใช้งานได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถไปยังโครงการค่ะทุกคนแล้วถ้าเคยขับรถอยู่ในละแวกนี้เนี่ยจะเป็นอันรู้กันเลยว่าในซอยโพแก้ว3เนี่ยมีบ้านหรูอยู่หลายโครงการระดับ100ล้านก็มีให้เห็นนะคะในซอยเดียวกันกับที่ตั้งโครงการนี้เลยส่วนเรื่องของกินนะคะถ้ามาจากฝั่งเรียบด่วนเนี่ยจริงๆก็มีพวกเซเว่นมินิมาร์ทอยู่พอสมควรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ เข้ามาจากเส้นลาดพร้าว101ซอยโพแก้วเนี่ยมีอาหารเพียบเลยใครอยู่โซนนี้นะคะแล้วมีร้านเด็ดอะไรอยากแนะนำเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวแป้งตามไปกินรอบหน้าค่ะเข้ามาในซอยโพแก้ว3แยก6ทับ1แล้วค่ะเข้ามาอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงโครงการแล้วค่ะนู่นเห็นละเรียบๆละไปก่อนอื่นเลยเนี่ยแป้งอยากจะพูดถึงทาวน์โฮมแบรนด์ซิริเพลสกันสักนิดนึงค่ะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ในเรื่องของสไตล์การออกแบบที่เขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองสำคัญต่างๆอย่างที่นี่เนี่ยเขามาในสไตล์นิวยอร์กค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าฟาซาดหน้าบ้านเนี่ยเขาทำเป็นลายอิฐสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งจะดูสนุกสนานแอคทีฟดีเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าทาวน์โฮมที่เป็นฟาซาดลวดลายแบบนี้เนี่ยจะมีเฉพาะโซนที่อยู่ติดกับคลับเฮาส์แล้วก็สวนเท่านั้นถ้าเป็นโซนที่อยู่ในซอยย่อยเนี่ยจะเป็นผนังฉาบเรียบทาสีส้มอิฐสีขาวเทาครีมค่ะก็ยังดูน่ารักแล้วก็แอคทีฟอยู่อีกความน่าสนใจนะคะทุกคนก็คือฟาซาดหน้าบ้านจะเห็นได้ว่าแต่ละยูนิตเนี่ยเขาทำออกมาแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะบริเวณช่องเปิดชั้น2เพื่อให้ได้วิวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเวลามองไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดภาพทาวน์โฮมซ้ำๆกันเหมือนทาวน์โฮมทั่วๆไปค่ะสำหรับแบบเนี่ยเขาก็มีให้เลือก2แบบค่ะทุกคนเป็นหน้ากว้าง 5.5 เมตรจอดรถได้2คันทั้งคู่เลยจะแตกต่างกันที่พื้นที่ใช้สอยแล้วก็ฟังก์ชันที่ไซส์ใหญ่เนี่ยชั้นล่างเขาจะได้พื้นที่ห้องอเนกประสงค์เพิ่มมาอีก1ห้องค่ะซึ่งทาวน์โฮมที่แป้งจะพามาดูวันนี้นะคะก็คือไซส์เริ่มต้นบนพื้นที่ดินเริ่มตั้งแต่ 18.3 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย111ตารางเมตรราคาเริ่ม 4.19 ล้านบาทเป็นราคาที่รวมค่าโอนค่าจดจำนองต่างๆแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยไม่น้อยเพราะว่าทาวน์โฮมเพื่อนบ้านในโซนนี้เนี่ยเขาจะเป็น3ชั้นค่ะทำให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาจะเยอะกว่าราคาก็จะสูงกว่า5ล้านไปๆกันไปแล้วค่ะและถ้าพูดถึงการผ่อนต่อเดือนคิดตามสูตรฮิตที่เขาคำนวณกันคือล้านละประมาณ 7,000 บาทต่อเดือนเนี่ยทาวน์โฮมไซส์เริ่มต้น 4.19 ล้านบาทนี้จะผ่อนประมาณ 28,000 บาทต่อเดือนค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยทางแสนสิริเขามีโปรโมชั่นผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาทอยู่ด้วยซึ่งถ้าคำนวณแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะผ่อนประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนค่ะมาเดี๋ยวแป้งพาขึ้นบ้านค่ะทุกคนด้วยความที่ทาวน์โฮมที่นี่เนี่ยเขาหน้ากว้าง 5.5 เมตรนะคะทำให้สามารถจอดรถได้2คันแล้วจะเห็นได้ว่ามีผนังฝั่งหนึ่งที่เว้าเข้าไปลึกกว่าทำให้ช่องนี้เนี่ยสามารถจอดรถ SUV และก็รถเก๋งเนี่ยด้วยกันได้สบายๆเลยค่ะสำหรับพื้นนะคะในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะเป็นคอนกรีตทั้งหมดเลยมีการแยกโครงสร้างกับตัวบ้านชัดเจนถ้าหากเกิดการซุดเนี่ยก็จะไม่ดึงโครงสร้างของตัวบ้านไปด้วยค่ะไปดูในบ้านกันแต่ก่อนไปดูค่ะเพื่อนๆอยากจะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แป้งและทีมงานกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากรู้โปรโมชั่นของที่นี่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวแป้งแปะลิงก์โครงการไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเข้าไปอัปเดตกันได้เผื่อมีโปรดีๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะไปดูกันค่ะชนปาร์ตี้น้ำอัดลมกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในบ้านกันละคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนโล่งๆที่สามารถจัดฟังก์ชันได้หลากหลายเป็นพื้นที่ใช้งานร่วมกันของคนในครอบครัวนะคะแต่ด้วยความที่บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นแปลงมุมทำให้ผนังฝั่งนี้นะคะจะได้ช่องเปิดเพิ่มมาถ้าเราเลือกเป็นแปลงกลางเนี่ยฝั่งนี้นะคะเขาจะทึบทั้งหมดค่ะ
สำหรับฟังก์ชันนะคะข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับการจัดเป็นโซนนั่งเล่นพักผ่อนสามารถวางโซฟาไซส์ใหญ่ 2-3 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลางแล้วก็ไซส์บอร์ดได้พอดีเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างๆโซฟาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหลือสเปซค่อนข้างกว้างใครทำงานอยู่บ้านนะคะจะวางเป็นโต๊ะทำงานไซส์ใหญ่เนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ให้ลากเก้าอี้เนี่ยได้สบายๆส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นพื้นที่ทานอาหารเขาจัดไว้ให้ดูเนี่ยวางโต๊ะชิดผนังฝั่งนึงแล้วเนี่ยจัดได้4ที่นั่งเลยนะเขาทำไว้ให้ดูเป็นฟิลแบบบาร์นิดนึงเคาน์เตอร์ข้างหลังก็เป็นบาร์น้ำนะคะซึ่งแป้งมองว่าห้องนี้เนี่ยเขามีลักษณะเป็น L shape ถ้าเราจะกั้นเป็นห้องชัดเจนให้เป็นสัดส่วนเนี่ยก็ยังได้นะคะด้วยตำแหน่งแต่ว่าแนะนำให้ใช้เป็นผนังเบานะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก่อสร้างด้วยระบบ Precast แล้วก็ตรงนี้ค่ะพอดีเลยเขามีห้องน้ำในตัวด้วยภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบเลยค่ะแล้วก็ติดตั้งฝักบัวมาให้ด้วยค่ะไปดูหลังบ้านกันต่อค่ะทุกคนโซนหลังบ้านเนี่ยจริงๆตรงนี้ในบ้านมาตรฐานนะคะจะได้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนที่เปิดไปปุ๊บเชื่อมกับการซักล้างหลังบ้านเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นลานคอนกรีตกลางแจ้งทั้งหมดที่ทางโครงการเนี่ยเขาลงเสาเข็มไว้ให้ตลอดแนวเท่าตัวบ้านเลยกำแพงก็ค่อนข้างสูงค่ะรองรับการใช้งานในอนาคตได้เลยไปดูชั้น2กันต่อขึ้นมาชั้น2กันบ้างค่ะจะเห็นได้ว่าที่โถงบันไดบนฝ้าเพดานเนี่ยเขาทำสกายไลท์ไว้ด้วยนะคะทุกคนทำให้เวลาขึ้นมาใช้งานตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลยแล้วสกายไลท์แบบนี้นะคะที่ชั้น2เนี่ยเขาจัดไว้ให้ในห้องน้ำทั้ง2ห้องเลยด้วยสำหรับฟังก์ชันของชั้นนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมด3ห้องด้วยกันเรามาดู2ห้องโซนหลังบ้านกันก่อนไซซิ่งของเขานะคะขนาดจะต่างกันเล็กน้อยห้องแรกเนี่ยเขาจะกว้างกว่านิดนึงภายในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดเป็นห้องทำงานให้ดูเป็นไอเดียนะคะฝั่งนี้เนี่ยวางโต๊ะทำงานไซส์ใหญ่ได้เลยแบบนี้เนี่ยถูกใจคนที่ทำงานอยู่บ้านประชุมออนไลน์ไลฟ์สดขายของได้สะดวกเลยแล้วก็ห้องนี้นะคะเขาจะได้หน้าต่างขนาดใหญ่ได้แสงธรรมชาติเยอะค่ะไปดูอีกห้องกันค่ะทุกคนห้องนี้นะคะขนาดเขาจะกระทัดรัดกว่านิดนึงในบ้านตัวอย่างเนี่ยจัดเป็น Walk-in Closet ให้ดูเป็นไอเดียแบบจริงจังแบบนี้ถูกใจสายแฟชั่นแน่นอนค่ะซึ่ง2ห้องนี้นะคะเขาจะใช้ห้องน้ำร่วมกันที่โถงกลางซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบครันเลยค่ะไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะทุกคนห้องนี้นะคะขนาดเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยฝ้าเพดานเขาจะสูงกว่าห้องอื่นๆนิดนึงทำให้ดูโปร่งดีเลยค่ะสำหรับพื้นที่ภายในห้องนะคะจะเห็นได้ว่าวางเตียง6ฟุตแบบลอยตัวได้เลยด้านข้างยังเหลือสเปซค่อนข้างกว้างนะคะวางโซฟาแบบนี้ก็ยังได้หรือจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเขามีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะทุกคนทำให้ใช้งานได้สะดวกเลยภายในมีช่องระบายอากาศมาให้ด้วยค่ะดูบ้านกันไปแล้วมาดูส่วนกลางกันบ้างค่ะที่นี่ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ11ไร่ครึ่งกับจำนวน122ยูนิตพร้อมมีส่วนกลางให้ใช้งานตามมาตรฐานเลยทางเข้าด้านหน้าเนี่ยมีซุ้มประตูที่แยกทางเข้าออกชัดเจนลูกบ้านเข้าออกด้วยคีย์การ์ดแอคเซสระยะไกลระบบ Easy Pass ผ่านประตูรั้วไม้กั้นกระดกมีรปภ.และระบบลิฟท์24มาตรฐานแสนสิริคอยดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนคลับเฮาส์เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากทางเข้าโครงการนะคะภายในมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนห้องออกกำลังกายส่วนด้านนอกเนี่ยมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่แยกโซนเด็กเป็นสัดส่วนและที่ใกล้ๆกันเนี่ยจะเป็นสวนมีที่นั่งพักผ่อนและแบ็กยาร์ดการ์เด้นแปลงปลูกผักสวนครัวซิกเนเจอร์ของแสนสิริเขาเลยค่ะสุดท้ายนะคะใครที่สนใจโครงการนี้เนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างกันได้เขามีให้ชมครบทั้ง2แบบเลยค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังหาบ้านเนี่ยทาง Tingkop Living เรามีรีวิวโครงการให้ชมกว่า 1,000 โครงการเลยค่ะและมีอัปเดตใหม่กันทุกสัปดาห์เลยด้วยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆค่ะสำหรับวันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ